YourCam Perfect 101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ว่า IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพบนโปรแกรม YourCam นะฮะบ,บนมือถือของเรานั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอความือบนของคลิปนี้จะมีเพลิ์นะฮะสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเค ก็เปิดนะครับโปรแกรมนะได้เลยนะจ๊ะกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้รอสักคู่หนึ่งนะครับถ้าเราจะล็อกอินก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการก็กดที่ขวามือด้านบนสุดจะมีคำว่าข้ามเป็นภาษาไทยนะฮะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็กดข้ามไปเลยนะครับ รอสักครู่หนึ่งก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองใช้งานไม่ยากนะครับก็จะมีพวกนะครับโฆษณาต่างๆนะเราสามารถใช้กล้องจากเมนูด้านซ้ายมือด้านบนได้เลยแต่เราจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนั่นเองถ้าเราจะดูออปชันนะครับตรงด้านล่างก็จะมีนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับไปดูได้นะจ๊ะโอเค นะครับตามนี้เลยถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้แล้วกดที่ตัวโฮมด้านซ้ายมือบนนะฮะก็จะมีโฆษณาก็ไม่ต้องสนใจกดปิดเข้าไปจากนั้นกดที่เมนูคำว่าแต่งภาพได้เลยนะฮะจากนั้นกดตกลงเข้าไปครับแล้วก็กดอนุญาตนะฮะ จากนั้นก็เลือกรูปภาพนั่นเองนะครับสักรูปหนึ่งนะครับโอเคเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมนี้นะครับจะเน้นทางด้านการปรับแต่งรูปภาพเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องพวกใส่ข้อความนี่ก็ต้องไปใช้กับโปรแกรมอื่นนะจ๊ะแล้วก็ จะมีพวกโหมดเสียตังค์นะครับก็ต้องซื้อนั่นเองพวกทลายพวกอะไรนะพวกลองนะก็ถ้าจะไปใช้โหมดฟรีก็ต้องใช้โปรแกรมอื่นนะฮะโอเคพวกพรีเมียมนะครับเนี่ยพรีเมียมนะก็จะมีเสียตังค์นะเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะตามนี้เลยแต่เราไม่ใช้นะครับนะเราสายฟรีนะจ๊ะ ด้านบนจอสุดนะครับก็จะมีพวกยูเทิร์นนั่นเองเราสามารถปรับแต่งแก้ไขนะครับได้มาดูที่นะครับโหมดแต่งสวยอันแรกเลยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างสุดเ็าจะมีปรับอัตโนมือไออัตโนมัตินะฮะตามนี้เลยนะครับก็จะมีเอฟเฟกมากมายถ้าไม่ใช้ก็กดกระกบาดไปสามารถใส่เอฟเฟกได้นะนะี่ครับ เลือกได้ตามชอบเลยนะจ๊ะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับนะเกลียผิวเรียบนะครับกดเข้าไประบบจะทำการออโต,โตน้นะครับนะครับเกลียให้ออโต้ได้เลยถ้าภาพเนียยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งนะครับนะจ๊ะปรับรูปหน้าใหม่นะครับกดเข้าไปจะมีอะไรบ้างนะครับเนะี้ยนะครมีปรับนะรบปรับสังเกตนะ ที่รูปนะครับก็จะมีปรับเพิ่มใบหน้านครับนะประมาณนี้รูปคางก็สามารถปรับได้นะครับนะต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบพิมียมเราไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองก็ไปใช้โปรแกรมอื่นกำหนดเองนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับนะครับเลื่อนได้นะเนะีนะ้ยเนี้ย ประมาณนี้เลยนะครับดึงนับดึงนะดึงดึงดึงถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นั่นเองต่อมานะครับปรับโทนนะปรับโทนสีผิวนั่นเองนะถ้าขาวไปก็ปรับให้เข้มได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะนะครับถ้าขาวมากก็อมชมพูก็ได้นะครับนะประมาณนี้โอเคต่อมา ปรับอะไรเลยปรับจมูกนะฮะสามารถโอ้โหนะครับเสียตังเพียบเลยครับเนี่ยปรับจมูกได้นะนะเ,นเล่นกันดูนะครับต่อมามีอะไรบ้างถุงใต้ตาก็สามารถปรับได้นั่นเองนะสำหรับคนที่มีถุงใต้ตายุก,ก็ปรับได้ตาโตนะครับตาโตก็ปรับได้นะะสังเกตนะ มันก็จะตาก็จะเล็กลงนะครับนะครับต่อมาสิวนะครับก่อนนะปรับออโต้นะครับตรงนี้นะจะไม่พบสิวโอ้โหขนาดนั้นเลยอะขนาดนั้นเลยอะอ่าบัสออนนะนะจะนะครับเพิ่มได้ครับเพิ่มที่แก้มนะฮะนะครับสูงขึ้นนะฮะอ่านะครับ นะปรับนะได้เลยนะเนะี่ยปรับความสูงนะเออจากเตี้ยก็สามารถปรับสูงขึ้นได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าโหมดนี้นะครับเหมาะสำหรับรูปภาพที่เป็นความสูงนะครับเต็มๆนะฮะสามารถปรับได้ปรับรูปร่างใหม่นะครับมาระบบนะครับสแกนนะอ่านะครับเลือกนะครับปรับนะครับ เนี่ยปรัดซ้ายปรัดขวาได้นะครับเนี่ยปรับให้เอวเล็กลงก็ได้นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะปรับรูปหน้านะครับเนี่ยปรับเนี่ยมันก็ไม่เชิงรูปหน้านะครับปรับทรงนี่แหละต่อมาคืออะไรนะครับลบความมันนะครับถ้ามา่าน้ามีความมันเยอะก็ทำหน้าให้มัน,ม,นมันหน่อย อ่าทำหน้าเลี้ยวอ่าทำหน้าเลี้ยวนะครับนะก็นะก็ปรับแต่งได้นะครับตามนี้เลยนะโอเคทำหน้านะครับให้สว่างขึ้นก็ปรับได้นะครับนะเปลือกตานะโอ้ก็ต้องเป็นภาพที่เข้ามานะครับเข้ามาลึกๆหน่อยนะครับหรือขยายให้เต็มหน้าจอ ก็สามารถปรับได้นะลบตาแดงนะครับก็สามารถปรับได้นั่นเองประมาณนี้ส่วนฟันแคมกับเมคอัพตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะครับติดโฆษณานะจ๊ะส่วนแก้ไขนะครับกดเข้ามาก็สู่หน้าต่างของการปรับแต่งด้านหน้านะครับเอฟเฟกก็สามารถใส่เข้าไปได้นั่นเองกันนะนะครับเนี่ยกดเข้าไปดูได้นะฮะ ต่อมาแอนิเมชันนะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกเข้าไปได้นั่นเองนะในรูปนะรอสักคู่หนึ่งนะครับนะครับก็จะมีเอฟเฟกนะในรูปนั่นเองนะดูสวยงามนะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะครับเนี่ยใส่สติกเกอร์เข้าไปนะนจะจ๊ะเนี่ยเลือกดูเอานะครับตามชอบเลยนะ เนี่ยเฮ้นะประมาณนี้นะครับถ้ากดถูกใจก็กดเข้าไปนะครับต่อมาครับเนี่ยฮะเฟิร์สเวอร์ชั่นไซฟอ่ะกดไม่ใช้นะอ่ะนะตรงนี้นะครับจะเป็นระบบของวิดีโอนั่นเองถ้าเราใส่เอฟเฟกไปนะครับนะเนี่ยใช้ฟรีได้แค่3ครั้ง อ่าแต่ถ้าเราไม่ใช้ฟรีเราก็ไม่ต้องใช้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับกดปิดเข้าไปนะครับโอเคต่อมาฮนะก็มีพวกการหมุนก็ได้นะครับหมุนองศานะฮะอ่าหมุนองศาประมาณนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะโอเคต่อมาอะไรบ้างนะครับการลบก็ใช้งานไม่ได้นะจ้ะ ปรับแต่งนะนะครับปรับแต่งปรับแสงได้นั่นเองนะครับนะคอนทราสต์ได้นะครับโปรแกรมนี้เน้นแต่งภาพเท่านั้นนะจ๊ะทำใจหน่อยนะครับเออนะเราต้องมีนะครับโปรแกรมเยอะๆนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตามชอบนะแปลงวิเศษนั่นเองก็มีอะไรนะครับก็สามารถใส่รูปภาพอะไรครับเอฟเฟกก็ได้นะฮะ เข้าไปนะเนี่ยประมาณนี้นะแปลงวิเศษก็คือกดเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่รูปเข้าไปนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดยูเทิร์นไปนั้นครับตามนี้เลยต่อมาก็มีพวกปรับ HDR นะครับพวกปรับภาพแสงต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยอ่านะครับดูสวยขึ้นนะครับคมชัดขึ้นนั่นเองนะฮะโปรแกรมฟรีนะครับ ทำใจมันจะมีโหมดของการเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์แบบนะฮนะเนี่ยดูสวยขึ้นไหมล่ะเออนะปรับขอบได้นะครับเนะี้ยปรับขอบนะเนะีนะ้ยเนี่ยขอบนะตามนี้เลยนะครับกดถูกไปนะต่อมาอิ face, นเตอร์เฟซนี่อะไรนะอินเตอร์เฟซปรับรอบนั่นแหละ <c oughs> มีอะไรหรอก เออนะจ๊ะนะครับกรอบนะรบกรอบก็กดกรอบเข้าไปนะสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะคะต่อมาพื้นหลังนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ข้อความนะครับสามารถใส่ได้แบบตัวอักษรนะครับตรงนี้มีน้อยมากนะลองใช้มาดูแล้วครับนะ ไม่เวิร์กอุ้ยไม่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 กดถูกไปนะโอเคนะครับใส่ข้อความนะครับถ้าเรากดผิดก็กดยูเทิร์ได้นะฮะต่อมาสติ๊กเกอร์นะครับก็าสามารถใส่ได้นะฮะตามนี้เลยนะจ๊ะเลือกดูเอานะก็มีประมาณนี้ต่อมา สามารถเพิ่มรูปภาพได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เบอร์ได้นะครับหน้าชัดหลังเบอร์นะนี่ครับเพิ่มวงศาได้นั่นเองนะตามนี้เลยนะประมาณนี้นะจะโอเคก็ไม่ยากนะครับแปลงก็คือการใส่วาดนะครับเขียนได้นะครับไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้โมเสกก็คือการ นะครับเซ <S ensor> นเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์นะเออเซนเซอร์ได้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องยุ่งนะประมาณนี้ต่อมาสามารถโคลนได้แต่ต้องเสียตังค์ครับคัดลอกก็ได้นะครับนะไปลองเล่นกันดูนะครับตรงนี้ก็โอเวอร์เลย์ฮะก็สามารถพวกปรับแสงอะไรประมาณนี้ได้นะเนี่ยโอเวอร์เลย์ฮนะนะใส่เอฟเฟกได้นั่นเองนะจ๊ะ นีครับแสงรั่วต่างๆครับอ่าดูเป็นไง่อ่ะนะครับเนี่ยใส่ได้ฮนะดูสวยงามขึ้นนะจ๊ะต่อมานะครับโอ้รอยขวรนก็ใส่ขวรนได้ด้วยโอ้ไม่ใส่ดีกว่านะฮะประมาณนี้ต่อมามีอะไรอีกฉากก็ได้นะครับก็นะแต่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรมนั่นเองโอเคก็ไม่ต้องอยุ่งนะฮะปิดป้ายรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับมาวิธีการเซฟนะครับก็กดที่ขวามือด้านบนสุดเลยจะมีปุ่มบันทึกนะครับกดกาไป้ายครับก็กดนะครับคําว่าดําเนินการต่อได้เลยนะฮะประมาณนี้นะจะมาดูที่แกลเลอรี่นะครับดูซิเซฟย่างนะครับ เซฟเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ